คครับก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการ Minecraft พาเพลินนะครับซึ่งวันนี้จะมารีวิวไม่ใช่รีวิวดิแนะนำนะครับผมการเปลี่ยนเป็นเมมเบอร์ของเซิร์ฟ Minecraft Dark Sky นะครับที่แนะนำไปเมื่อช่วงเช้าๆที่ง่วงนอนนะครับผมก็ IP ตามนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็กดเข้าได้เลยเข้ามาถึงนะครับสแลช IG 1234นะฮะประมาณนี้นะครับก็คือจะตั้งพาร์ทอะไรก็1234นั่นแหละใส่แทนลงไปนะเข้ามาจะได้ดาบเพชรอันนึงนะครับอย่าเพิ่งงงเราจะเป็นยศเกตนะครับผมนะฮะยศเกตอย่างนี้นะครับผมก็คือเราต้องไปเปลี่ยนเป็นเมมเบอร์อย่างนั้นก่อนนะครับอย่างนี้อย่างนั้นมีอยู่สองอย่างนะฮะเข้ามาก็อ่านไพ่ที่จะเปาให้ครบนะครับผมเนี่ยคนที่มีคิวเยอะที่สุดในเซิร์ฟขอ MVP หน่อยจะได้รับเขาว่า MVP นะครับขึ้นหลังชื่อจะได้มันจะอยู่แถวๆนี้แถวนี้หลังชื่อเนี่ยหลังใครยังจะรีคิวเดทเนี่ยคิวเดทก็ดูข้างๆเหรอนี่นะฮะคิวเดทรีทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็ห้ามปั๊มคิวนะฮะจับได้ไปแล้วซึ่งก็อย่างนั้นแหละห้ามขอพีห้ามโปรโมทซับเออห้ามฝัดเดี๋ยวจะฝัดให้ดูนะฮะนี่นะฮะ MVP จะเป็นอย่างนี้อันนี้ขอเข้ามานะครับผมตัวอย่างนะฮะซึ่งผมก็เจ้าของเซิร์ฟนี่แหละยศเกตไม่สามารถวางโพได้นะฮะคือยศที่เราเป็นเนี่ยนะครับผมมันไม่สามารถวางโพได้เซตโฮมก็ไม่ได้นะฮะไม่มีการซื้อขายทางเซิร์ฟอยากได้อะไรหาในตลาดแล้วอยากได้ของดีก็ไปทำเควสทิ้งเควสตอนนี้มีอยู่ทั่วสปาเลยนะครับผมนี่นะฮะก็ของขายในตลาดเวลาเราซื้อของแล้วก็รับได้ที่กล่องนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นป้ายกดเงินทุกชั่วโมงก็มาจั่วกันได้นะครับต่อไปนี่ตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับมาถึงก็มาอ่านตรงนี้ก่อนเลยนะฮะถ้าเป็นไทฟิกเอ้ยถ้าไทยมันลอยก็ไปทำให้มันเป็นไทยไม่ลอยสักเป็นเมมเบอร์เนี่ยไม่สามารถใช้ตลาดวางโมเทคได้ไอ้ถ้าจะรับของหลังจากเปลี่ยนเป็นเมมเบอร์เนี่ยต้องมีที่ว่างในช่องเนี่ย6ตัวเอ้ยไม่ใช่6ช่องอย่างนี้นะครับก็คือเราต้องหาของมาก่อนนี่เนี่ยของที่ต้องการมี10บล็อก10ก้อนแล้วก็64บล็อกนะฮะไปหาได้ที่โลกสร้างบ้านโลกสร้างบ้านเนี่ยจำเอ้ยไม่ใช่ไปหาที่โลกหาของโลกหาของนี่จะรีทุกวันศุกร์เหมือนกันนะครับตาม MVP เดี๋ยวเราไปหาของก่อนเอาอันนี้ไปแล้วก็อันนี้ไปไม่ต้องเอาไปเยอะนะฮะเอาไปแค่นิดๆพอมันไม่ได้ไปหนักโอเคนะครับต่อไปเราเดี๋ยวไปที่วาร์ปเลยนะครับผมเราดู MVP กันไปแล้วนะฮะนี่ MVP ดูไว้ประดับชื่อนะฮะเอาออกด้วยมันอยู่นานเกินไปไม่ดีนะเซิร์ฟนี้ก็มีระบบแต่งงานด้วยนะครับผมซึ่งเนี่ยพอเข้ามาในโลกหาของเนี่ยจะเห็นว่ามันรกมากนะฮะแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปว่าเดี๋ยวจะหาของไม่ได้มันรกเกินไปต้องไปหาของไกลอะไรอย่างงี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมก็จะไปหาของเนี่ยก็มันจะรีทุกวันศุกร์อย่างที่บอกไว้นะครับก็จะสามารถหาได้มาจัดกันนี่กำลังหากรวดหากรวดก่อนเห็นไหมมันจะมีคนเลื่อนยศเป็นเมมเบอร์เรื่อยๆนะฮะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับหากวดก่อนกวดมันหายากมากแล้วก็มีท็อปคิวด้วยนะฮะนั่นแหละมีสกอร์บอร์ดบอกนั่นไงเจอแล้วเจอกวดแล้วแอกสามใจคือกดก่อนนะฮะมันเป็นหนึ่งที่สำคัญมากมันหาค่อนข้างยากครบ10อันแล้วนะฮะตอนที่ไม่อยากได้ฟินเนี่ยมักเจอแต่ฟินนะฮะตอนที่อยากได้ฟินมันจะไม่ค่อยเจอโอเคเราจะขุดถ่านไว้6เอ้ยไม่ใช่ขุดถ่านไว้10เม็ดนะครับผมกับขุดหินหยาบไป64ขุดหินหยาบก่อนฮะผ่านไม่ค่อยเจอมีทำด้วยแหละมีคนมาแล้วด้วยแหละนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขุดหินไปก่อนเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นเซิร์ฟเปิด
เปิดใหม่เกือบเก่าเก่าเกือบใหม่แล้วกันเหมือนกันแหละนะครับก็คือเพิ่งเปิดเลยโอเคนะครับโคดก่อนโคดจังหวะนี้โคดอย่างเดียวโอเคนะครับผมก็ต้องใช้เอ็กเลนิดนึงเพื่อผ่านเมสสุดท้ายของเราพอได้ครบแล้วนะครับกับสเปาเลยของอะไรที่มันไม่ค่อยจำเป็นเนี่ยทิ้งลงไปก่อนก็ได้นะฮะซึ่งจะมีอยู่แค่นี้แหละที่ต้องใช้เนี่ยหลักๆก็มากดมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นเมมเบอร์แล้วนะแล้วก็จะได้ของมานะครับผมของที่มีแจกเพิ่มก็คือจะเป็นไอเทมเพชร1เซตนะครับกับโปรเทคนี่โปรเทคสำหรับเมมเบอร์โอเคนะครับก็คือจะมีดาบเพชรทั้งหมด2อันนะครับก็อย่างที่บอกไว้ฝันแล้วเข้าคุกนะฮะป้าบ2นาทีเรียบร้อยนะครับก็จะมีบอกด้วยว่าผู้เล่นนี้ได้เข้าคุกไปแล้วนะครับก็สามารถให้คนไปเยี่ยมได้นะฮะนี่นะครับมาแล้ว1คนประกันหน่อยได้มั้ยประกันไม่มีนะครับผมก็ต้องให้แอดเขาแต่คือถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปก็รอเวลานะครับก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะฮะอีบาย